สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่แรมจะพาท่านผู้ชมมาเก็บผักคะน้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะเก็บผักนะคะเราไปดูวิธีการเร่งผักให้โตเร็วใบเขียวรสชาติดีกรอบอร่อยมาดูกันเลยค่ะวันนี้พี่แรมก็ได้เตรียมน้ำไว้ที่จะรดผักค่ะนี่ก็คือน้ำ10ลิตรค่ะแล้วพี่แรมก็จะใส่ฮอร์โมนนมจืดและฮอร์โมนไข่ค่ะพี่แรมก็จะเอาฮอร์โมนนมจืดและฮอร์โมนไข่มาหมักรวมกันไว้ค่ะแล้วก็จะใส่น้ำอยู่ที่ปริมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ำ10ลิตรค่ะแล้วก็จะคนน้ำให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะใช้รสผักแป้นค่ะอันนี้ก็คือผักแป้นหรือผักกุยช่ายค่ะเมื่อเราใช้ฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมจืดนี้นะคะรสผักของเราทุก3วันนะคะผักของเราก็จะมีรสชาติดีใบเขียวโตเร็วค่ะนอกจากผักจะโตไวใบเขียวแล้วยังช่วยให้ผักแป้นนั้นใบยืดยาวเร็วด้วยค่ะอัตราการใช้ฮอร์โมนนมจืดและฮอร์โมนไข่นะคะพี่แรมก็จะใช้ฮอร์โมนนมจืดอยู่ที่3ส่วนค่ะแล้วก็ใช้ฮอร์โมนไข่1ส่วนค่ะนำมาผสมกันและนำไปผสมน้ำอีกทีนึงค่ะการนำไปใช้ในการรดผักนะคะเราก็สามารถนำไปรดผักได้ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นผักแป้นหรือผักกุยช่ายผักกาดผักคะน้านะคะเราก็สามารถนำฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมจืดนี้ไปใช้ได้กับทุกชนิดเลยค่ะก็จะทำให้ผักนั้นโตไวใบเขียวรสชาติดีด้วยค่ะวันนี้พี่แรมก็มารดผักให้คุณยายค่ะแล้วก็นำสูตรที่ตัวเองได้ทำไว้นี้มาให้คุณยายได้ใช้วิธีทำฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมจืดพี่แรมจะแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปนะคะเพื่อนๆไปกดชมได้เลยค่ะฮอร์โมนนมจืดและฮอร์โมนไข่นี้หลังจากที่เราหมักแล้วนะคะกลิ่นของเขาจะหอมค่ะไม่เหม็นค่ะแล้วเราก็สามารถนำมารดผักของเราได้ค่ะการปลูกผักนะคะวิธีที่จะช่วยให้ผักนั้นโตเร็วใบเขียวสวยแล้วก็เก็บผลผลิตได้ไวเราก็ต้องอาศัยดินด้วยค่ะวิธีทำให้ดินนั้นมีความชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะเราก็ควรจะใช้ปุ๋ยคอกมาร่วมผสมกันกับดินด้วยค่ะแล้วเมื่อผักโตแล้วนะคะเราก็ใช้ฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมจืดมาช่วยในการบำรุงผักอีกครั้งนึงค่ะเพียงเท่านี้ละค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆที่พี่แรมนำมาฝากกันค่ะวันนี้พี่แรมก็มาช่วยคุณยายรดผักค่ะหลังจากที่รดผักเสร็จแล้วพี่แรมก็จะไปเก็บผักคะน้าไปทำอาหารค่ะเพื่อนๆมาช่วยพี่แรมเก็บผักคะน้ากันค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือผักคะน้าที่คุณยายปลูกไว้ค่ะอันนี้ปลูกไม่นานค่ะก็ได้เก็บค่ะประมาณ1เดือนค่ะเราก็ได้เก็บผักคะน้านี้ไปทำอาหารได้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆผักคะน้าที่คุณยายปลูกไว้ค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่ฤดูหนาวฤดูหนาวนี้จะปลูกผักสวยค่ะเพราะว่าอากาศจะดีแล้วก็ไม่ร้อนค่ะก็จะทำให้แมลงต่างๆนั้นไม่ค่อยมาเกาะกินผักค่ะนี่ค่ะส่วนวิธีการกำจัดแมลงนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะพี่แรมจะนำมาให้ชมค่ะว่าคุณยายนั้นใช้สูตรอะไรในการกำจัดแมลงนะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพี่แรมเลดี้บานาด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะได้ผักแล้วค่ะวันนี้เราจะทำอาหารอร่อยๆกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย